นักร้องปริศนาหมายเลข1ครับคุณพิมพ์อายุ24ปีเป็นนางงามครับก็ดูใช่นะเอ้ยน่ารักนะก็ดูเชื่อว่าเป็นนางงามสายนางงามประมาณนี้นะครับดูจากหลักฐานดีกว่าครับหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข1มาครับคุณพิมพ์อายุ24ปีครับสาวสวยดีกรีนางงามครับผู้มีจิตใจอ่อนโยนเวลาว่างมักจะใช้เวลากับสัตว์เลี้ยงแสนรักแล้วก็เล่นกับเขาด้วยความเอ็นดูโหจะเน้นทำไมอ่ะเอ้ยหมาอันนี้ชื่ออะไรอ่ะชิวาว่าค่ะชิวาว่าน่าจะบ้านเขาเองนะต้องบ้านเขาแหละบ้านเขาเองแล้วก็ถ่ายคลิปส่งมาให้พวกเราเฮ้ยแต่เขาดูร้องจริงนั่นน่ะเออเหมือนแนวลูกกรุงนะเหมือนแนวลูกกรุงลอยเฮ้ยเฮ้ยเสียงเท่อะชินเป็นนางงามได้ไม่ใช่เพราะโชคช่วยเป็นเพราะความสวยล้วนๆเลยค่ะนักร้องปริศนาหมายเลข1ลิปซิงค์ครับจะพอให้เราจากกันแต่ไม่มีวันพรากเธอนั้นจากใจฉันได้ไม่ใช่อ่ะฉันจะอยู่เพื่อรักเธอตลอดไปแม้สิ้นลมหายใจรักเธอใช่เสียงเขาเปล่าเหอะนักร้องปริศนาหมายเลข1ผมขอฟังเสียงคุณท้องฟ้าไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักวันแล้วฉันจะเหมือนเดิมไปทำไมโซ่แสดงน้ำตาไหลแล้วนักแสดงละครเวทีใช่เห็นด้วยเล่นละครเวทีเล่นมิวสิคอลยังไงก็ต้องร้องเพลงครับพี่เล็กเพราะครับเล่นตลกได้เลยอะค่ะก็ยังเชื่อว่าน้องร้องเพราะไม่ว่าวันไหนหากได้พบกันไม่ว่าวันไหนหากได้พบกันเหมือนดังสัญญาเธอจะต้องอยู่ทดแทนทุกราตรีเป็นใครมาจากไหนแนะนำตัวหน่อยครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อพิมพยาอ่วมศรีนะคะอายุ24ปีค่ะก็จบการศึกษาระดับปริญญาตรีนะคะสาขาขับร้องละครเพลงค่ะจากดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะแล้วก็ปัจจุบันศึกษาระดับปริญญาโทนะคะสาขาดนตรีบำบัดค่ะที่ดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะแล้วหนูเป็นละครเวทีตามที่เขาบอกกันอยู่แล้วนะก็คือใช่เลยใช่ไหมใช่ค่ะเมื่อสักครู่คือจากละครเพลงเรื่องอะไรครับเรื่องแม่นาคพระโขนงค่ะนี่ไงนะโอ้ร้องดีมากแล้วเป็นนักร้องอาชีพด้วยเปล่าค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกงานอีเวนต์ต่างๆค่ะแล้วเรื่องนางงามล่ะอ๋อค่ะก็ได้รับตำแหน่งนะคะรองชนะเลิศอันดับ1นางสาวน่านประจำปี2563ค่ะแล้วก็ได้รางวัลขวัญใจสื่อมวลชนด้วยค่ะเป็นนางเป็นคนน่านเหรอจ๊ะค่ะพอดีคุณแม่เป็นคนน่านค่ะโอ้ดีจังเลยน่านเป็นจังหวัดน่ารักนะครับเป็นนางงามจริงๆนะครับแล้วก็เป็นคนที่เล่นละครเวทีร้องเพลงเพราะมากครับนักร้องปริศนาหมายเลข1เป็นนักร้องเสียงเพราะ